เรากำลังจะไปอีเกียกันนะคะวันนี้จะไปซื้อของแล้วก็จะเอากล้องตัวใหม่ไปลองใช้ด้วยเนาะก็คืออินสตา360 Go ชื Insta 360 Go 2เป็นกล้องแอคชั่นแคมเมร่าจากทาง Insta 360ซึ่งก่อนหน้านี้มีออกมา1รุ่นนะคะซึ่งก็คือรุ่น Go 1โดยที่จุดเด่นของเจ้าตัวนี้เนี่ยก็คือมันเป็นกล้องแอคชั่นแคมเมร่าที่ตัวเล็กที่สุดในโลกบอดี้ของตัวนี้นะคะมีความเล็กเบาหน้าตาจะเหมือนแคปซูลตัวเล็กๆนะคะที่มีดวงตาโตๆ1ดวงซึ่งมันพกพาง่ายมากและเวลาที่ใช้เนี่ยเหมือนไม่ได้ใช้อะไรถ่ายเลยเพราะว่ามันเล็กมากๆนะคะถ้าไม่สังเกตดีๆเนี่ยคนข้างๆจะไม่รู้เลยว่าเราใช้กล้องอะไรถ่ายอยู่ไม้เด็ดที่มาพร้อมกับตัวนี้ก็คือแม่เหล็กนั่นเองค่ะ Go 2ตัวนี้นะคะมาพร้อมกับระบบแม่เหล็กซึ่งสามารถทำให้เรานำเขาไปแปะติดกับอะไรก็ได้ที่เป็นแม่เหล็กอย่างในกล่องที่ให้มานะคะก็จะมีสร้อยคอแม่เหล็กซึ่งเราสามารถใช้งานได้โดยการที่นำเอาสร้อยคอนะคะไปไว้ในเสื้อแล้วก็นำเจ้าตัวนี้เนี่ยแปะเข้าไปก็จะทำให้สามารถถ่ายวิดีโอได้อย่างง่ายดายตัวนี้มันเป็นแม่เหล็กใช่ไหมทุกคนแล้วมันก็มีประโยชน์แล้วมันก็สนุกมากเวลาเล่นอย่างอันนี้ใช่ไหมอันนี้ที่เขามีมาให้ก็จะเป็นไส้คอใช่ไหมแล้วแบบถ้าใครมีพวกพระอะไรเงี้ยมันก็ใช้ได้นะมันแปะอย่างนี้ได้ใช่ไหมแต่ที่ดีกว่านั้นคือมันสามารถแปะกับอย่างอื่นได้ที่เป็นแม่เหล็กเอาทำไมเลื่อนล้อไม่ใช่ล้อไม่ใช่เหล็กอะไรคือเหล็กอะไหนเหล็กเฮ้ยนี่อันนี้มันเป็นเหล็กอะแปะได้เอ๊พูดถึงสร้อยคอแม่เหล็กกันไปแล้วนะคะตัวนี้ยังมีอิสเซสซอรี่อื่นๆที่ให้มาในกล่องอีกอย่างแรกที่จะพูดถึงนะคะก็คือเคสชาร์จที่ละไม้คล้ายคลึงกับเคสถุงฟังมากๆไม่บอกไม่รู้เลยนะคะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นเคสใส่กล้องซึ่งเคสตัวนี้นะคะนอกจากที่จะสามารถชาร์จแบตเตอรี่ของตัวกล้องได้แล้วยังสามารถที่จะควบคุมตัวกล้องได้อีกด้วยไม่ว่าจะเป็นการอัดวิดีโอการปรับเมนูและอื่นๆอีกมากมายซึ่งใช้งานง่ายมากๆนะคะใช้แป๊บเดียวเนี่ยก็ใช้เป็นแล้วและถ้าเรากางขามันออกมา2ข้างแบบนี้มันก็จะเหมือนกระต่ายนะคะซึ่งเราสามารถนำไปใช้เป็นขาตั้งกล้องเล็กๆได้ค่ะมีอุปกรณ์เสริมสำหรับการติดกล้องไว้บนหมวกนะคะอันนี้เนี่ยเท่มากแต่โดยส่วนตัวแพทไม่ค่อยได้ใช้นะคะและสุดท้ายเป็นอุปกรณ์ที่สามารถช่วยให้เราสามารถนำกล้องไปติดกับอะไรก็ได้ยกตัวอย่างเช่นนะแพทอยากที่จะทำอาหารเนี่ยแล้วก็อยากได้มุมมองแบบท็อปวิวนะคะแพทก็สามารถนำเจ้าตัวนี้เนี่ยไปแปะไว้ด้านบนได้หรือว่าเราจะนำไปแปะกับอย่างอื่นก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นโต๊ะกับเก้าอี้โดยที่กาวที่ให้มาก็ค่อนข้างเหนียวนะคะรับรองได้เลยว่าไม่มีทางหลุดแน่นอนค่ะเจ้าตัวนี้นะคะสามารถกันน้ำได้สูงสุด4เมตรนะคะสำหรับใครที่อยากจะถ่ายวิดีโอที่อาจจะต้องนำเขาไปลงน้ำนะคะเช่นแพทเนี่ยอยากถ่ายวิดีโอที่แบบแพทเทน้ำลงในแก้วใช่ไหมแพทก็สามารถนำเจ้าตัวนี้นะคะไปใส่ไว้ในแก้วแล้วก็เทน้ำได้เลยนะคะหรือว่าจะเอาไปถ่ายที่สระว่ายน้ำก็ได้เนาะแต่ว่าระมัดระวังเรื่องความลึกนิดนึงนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยสูงสุดได้แค่4เมตรเท่านั้นนะคะวิดีโอที่ออกมาเนี่ยก็ถือว่าสวยงามมากๆเลยค่ะถึงจะตัวเล็กแค่นี้นะคะแต่ก็มีกันสั่นมาให้นะหลังจากที่ได้ใช้งานมาเนี่ยกันสั่นของเขาถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะคะสามารถช่วยเราถ่ายได้โดยที่คนดูจะไม่เวียนหัวแน่นอนค่ะคงไหนดีคงไหนดีไปคงนั้นดีค่ะมันยังขายอยู่เปล่าวะไอที่ออฟฟี่เนี่ยเพิ่งมองไม่เห็นคลิปอยู่ปะโหมดวิดีโอที่ให้มานะคะก็มีหลากหลายไม่ว่าจะเป็นไทม์แลปส์ไทม์ชิฟต์หรือสโลโมชันไฟล์ที่ออกมานะคะก็ค่อนข้างดีเลยทีเดียวสามารถนำไปใช้การใช้งานได้ดีเลยนะคะอย่างแพทเดี๋ยวไปอีเกียกับพี่ท็อปใช่ไหมก็แบบใช้งานไทม์แลปส์ใช้งานไทม์ชิฟต์กันเนี่ยเพลินมากๆเลยนะการถ่ายเซตอัพการทำไทม์แลปส์ของเรานะคะคือดีมันเล็กมากเลยอะตอนนี้คือกลัวหลุดมากคือผมกำลังเลือกอยู่ครับว่าผมจะเอาไว้ที่ไหนคือมันเป็นไปได้ทุกคนมันเป็นไปได้ทุกที่อะทุกที่เลยทุกที่ของรถคันนี้มันเป็นไปได้หมดตัวนี้เนี่ยมีแอปพลิเคชันมาให้นะคะซึ่งแอปมันดีมากๆเลยเชื่อมต่อได้รวดเร็วนะคะและถ้ายิ่งใช้ iPad เนี่ยเราจะสามารถนำ iPad มาเป็นจอมอนิเตอร์ตัวนี้ได้ด้วยนะคะตัวนี้ดีมากทุกคนมันเป็นแอปที่ใช้กับตัว Insta One Go 2ตัวนี้นะคะคือเราสามารถจิ้มถ่ายได้เลยอย่างอันเนี้ยเราสามารถเลือกโหมดได้ว่าเราอยากได้แบบโหมดอะไรใช่ไหมนี้แพทเลือกเป็น Pro Video อยู่นะคะแล้วก็ Resolution เท่าไหร่ Ratio เท่าไหร่เนาะแล้วแบบอยากได้แบบมุมมองแบบไหนจะเป็น Wide Action View อะไรอย่างงี้
นี่มุมมองที่ได้ก็คือมันจะแบบเรียลไทม์แบบนี้เลยแล้วแบบแอปมันดีมากไม่มองหน้าหรอคือแอปมันดีมากคือมันแบบเชื่อมต่อได้ค่อนข้างรวดเร็วแล้วก็มันดีอ่ะมันเรียลไทม์เมื่อกี้คุยกับพี่ท็อปยังบอกเลยว่าเฮ้ยมันดีมากเลยอ่ะมันแบบปุ๊บปั๊บใช้เป็นแบบจอมอนิเตอร์ได้ดีเลยนี่คือตำแหน่งของมันในปัจจุบันนะครับใช่นี่คือตำแหน่งปัจจุบันแล้วเราก็เห็นไปเราพูดกันถึงเรื่องภาพถ่ายนะคะตัวนี้เนี่ยสามารถถ่ายภาพนิ่งได้ด้วยนะคะซึ่งคุณภาพที่ให้มาเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวค่ะแฟลชถ่ายมาใช่ไหมมันก็จะเป็นแบบ360องศานะคะเราก็สามารถไปเลือกครอปได้นะคะว่าอยากจะได้ตรงส่วนไหนเนาะแบตเตอรี่ของตัวนี้นะคะหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าตัวเล็กแค่นี้เนี่ยแบตเตอรี่อึดหรือเปล่าก็วันนี้นะคะก็เป็นเวลา 5:30 แล้วเนาะก็จะมาพูดให้ฟังในเรื่องของแบตเตอรี่แล้วก็ความร้อนนะคะตัวนี้เนี่ยจริงๆอะร้อนเร็วมากแต่ว่ามันก็รับได้เพราะว่าตัวมันเล็กนิดเดียวเองเนาะเรื่องความร้อนมันก็ไม่ค่อยแปลกเท่าไหร่แล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยค่อนข้างหมดเร็วนะคะแต่ว่ามันมีเคสชาร์จมาให้ไงมันก็เลยแบบรอดทั้งวันอยู่นะคะแต่ว่าถ้าใครที่แบบจะใช้ทั้งวันจริงๆใช้หนังจริงอะไรเงี้ยมันสามารถชาร์จผ่าน power bank ได้นะซึ่งอันเนี้ยมันก็จะช่วยลดปัญหาพวกนี้ได้นะคะสรุปหลังจากที่ได้ใช้งานมา1วันเต็มๆสำหรับแพทที่ไม่ได้เป็นสายถ่ายวิดีโอแอคชั่นอะไรมากมายนะคะส่วนมากก็จะถ่ายเป็นบล็อกธรรมดาในชีวิตประจำวันนะคะถ่ายเก็บฟุตเทจต่างๆก็ถือว่าชอบมากๆเลยทีเดียวค่ะด้วยความที่เจ้าตัวนี้เนี่ยมันมีฟีเจอร์ที่ค่อนข้างหลากหลายนะคะใช้งานง่ายตัวเล็กน่ารักสีสันแล้วก็คุณภาพไฟที่ได้มาเนี่ยก็ใช้งานใช้การได้ดีเลยทีเดียวนะแล้วก็เจ้าตัวกล้องเนี่ยมันค่อนข้างเฟรนลี่กับคนรอบๆข้างนะคะด้วยความที่มันเล็กมากๆเนี่ยทำให้เวลาที่เราเอาไปถ่ายข้างนอกเนี่ยคนอื่นๆก็จะไม่ค่อยมองมากนะคะเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าเราถ่ายอยู่ซึ่งข้อพิจารณาของตัวนี้ก็มีอยู่เหมือนกันนะคะหลักๆเป็นเรื่องของแบตเตอรี่ที่ค่อนข้างหมดเร็วแล้วก็ความร้อนที่ค่อนข้างร้อนง่ายนะคะส่วนเรื่องอื่นๆเนี่ยแพทก็ถือว่ามันโอเคมากๆสำหรับการที่มันเป็นกล้องตัวแค่นี้นะคะแล้วก็ถ้าใครสนใจเนี่ยก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ซูมคาเมร่าได้นะคะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นวันเดย์วิดอินสตา360 go to นะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะถ้าใครมีคำถามสอบถามก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้นะคะถ้าแบบพูดอะไรผิดก็ต้องขอโทษจริงเพราะว่าเรามีเวลากับน้องเขาน้อยมากนะคะสำหรับคนที่ชอบนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องซูมคาเมร่าโดนี่แพทแล้วก็พี่ท็อปขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย